ตอนนี้นะคะก็กำลังเป็นที่ฮือฮาค่ะว่าไทม์ไลน์ที่แท้จริงแล้วมันอะไรยังไงนะคะเพราะว่าอยู่ๆนะคะคุณป๊อปปองกูลก็แต่งงานค่ะในขณะที่เป็น10ปีมาแล้วนะคะก็มีการโพสต์มีการพูดคุยกับคุณโบค่ะแล้วอยู่ๆก็มาแต่งงานกับคุณปลานะคะก็นั่นแหละค่ะทำเอาชาวเน็ตนี่งงไปเป็นแถวเลยค่ะแอดตื่นขึ้นมาก็งงด้วยเช่นกันนะคะก็เลยมาสรุปไทม์ไลน์ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะก็มีข่าวค่ะว่าคุณป๊อปเนี่ยแต่งงานกับเจ้าสาวที่ชื่อคุณปลาที่จังหวัดนครนายกคนก็งงแล้วค่ะว่าอ้าวแล้วคุณโบที่เป็นแฟนคบกันมา10ปีเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านผีด้วยกันแล้วก็ออกสื่อกันตลอดล่ะคนก็นะคะไปแห่แสดงความยินดีกับคุณโบค่ะเธอก็บอกว่าเฮ้ยเธอไม่ใช่เจ้าสาวนะคะจากนั้นเธอก็โพสต์ว่าอย่าเพิ่งถามอะไรเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้พร้อมกับทุกคนเหมือนกันก็มีคนพบไทม์ไลน์ที่โหดมากเลยนะคะก็คือวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณป๊อปก็ยังไปฉลองวาเลนไทน์กับคุณโบนะคะวันพุธเนี่ยก็อยู่กับคุณโบในวันเกิดส่วนวันพฤหัสนะคะก็มีพาคุณปาค่ะไปบีฟงานแต่งวันศุกร์ก็แต่งงานกับคุณปาเฉยเลยค่ะก็ไทม์ไลน์ต่อมานะคะก็มีคนเจอข่าวค่ะเมื่อตอนปี60โจรขึ้นบ้านมีรูปของคุณปาออกสื่อชัดเจนค่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่บ้านเดียวกันแล้วป๊อปยังพูดว่าที่แย่กว่าโจรขึ้นบ้านคือแฟนรู้ราคาจริงของกล้องมีคนสงสัยว่าคุณโบไม่เคยเห็นข่าวนี้เลยเหรอแต่ตอนคุณป๊อปนะคะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านผีกับคุณโบทั้งคู่ก็ออกรายการเปรี้ยวปากด้วยกันป๊อปก็พูดชัดนะคะว่าแฟนเป็นคนดูแลร้านคนจึงสงสัยว่าคุณปาไม่รู้เรื่องคุณโบเลยเหรอคือพูดง่ายๆนะคะต่างคนต่างก็น่าจะเห็นกันใช่ไหมคะแล้วก็มีแชทหลุดค่ะจากแก๊งเพื่อนสนิทในวงการของป๊อปนะคะพบว่าไม่มีใครรู้เรื่องป๊อปแต่งงานทุกคนรู้จากสื่อพร้อมกันเหมือนกันหมดต่อมานะคะก็มีคนค่ะพบว่าคุณป๊อปเนี่ยก็มีเฟซบุ๊กอีกอันไม่ได้ใช้ชื่อจริงเฟซนี้เนี่ยลงรูปคู่กับคุณปลามาโดยตลอดและก็มีพยานนะคะของฝ่ายหญิงทั้งสองฝ่ายต่างออกมาบอกว่าป๊อปคบกับคนนี้มานานแล้วอย่างเปิดเผยในที่สุดก็สรุปไทม์ไลน์ได้ว่าคบกับคุณปลานะคะมาตั้งแต่สมัยมัธยมรวมแล้วเนี่ย14ปีคบซ้อนคุณโบทีหลังแต่ก็คบมานานถึง10ปีป๊อปนะคะโพสต์ยอมรับว่าคบซ้อนโดยคบคุณโบทีหลังและตัดสินใจแต่งงานกับคุณปลาโดยบอกว่าคุณโบขอให้ชี้แจงต่อสังคมเพื่อเธอจะได้ไม่ต้องตอบคำถามอะไรอีกคุณโบนะคะก็ชี้แจงว่าไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าคุณป๊อปคบซ้อนไม่เคยรับรู้ถึงการมีตัวตนของคุณปลาและก็ไม่เคยมีสัญญาณอะไรบอกนะคะแต่คุณปลารู้มาตลอดตนก็เพิ่งเห็นว่าป๊อปมีเฟซบุ๊กอีกอันขอบคุณทุกกำลังใจแต่ขอร้องทุกคนว่าอย่าด่าป๊อปเพราะว่าตนอ่านแล้วก็เจ็บเหมือนกันนี่คือไทม์ไลน์นะคะที่คุณป๊อปแล้วก็คุณโบเคลื่อนไหวนะคะผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองนะคะเรียกว่าก็เป็นการแถลงบอกไกลๆค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ชาวเน็ตสิคะก็ตั้งข้อสงสัยค่ะว่าโอ้โหคุณโบคุณจะไม่รู้เลยเหรอว่ามีผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านของคุณป๊อปนะคะส่วนคุณปลาเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องของคุณโบเลยเหรอเพราะว่าก็เป็นอาจารย์นะคะก็น่าจะมีนิสิตนักศึกษาน่าจะแว่วๆข่าวบ้างหรือเปล่าแล้วก็บางคนก็มีแซวนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าใครป่องก่อนก็อาจจะเข้าเส้นชัยอะไรประมาณนี้ค่ะเรียกว่าก็ทำเอาชาวเน็ตขาเผือกนะตาลุกกันเป็นไฟเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นี่ก็คือไทม์ไลน์นะคะที่แอดพอจะสรุปมาให้ได้ค่ะก็หลังจากนี้นะคะคงต้องดูค่ะว่าจะมีสื่อไปสัมภาษณ์แล้วจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่าใครที่งงก็มาสรุปให้ฟังแล้วนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า